เวลาหน้าหน้ากำลังจะเหมาะสมนั่นเลยชมพอดีตามประเด็นที่เกี่ยวกับพอดีนะครับส่วนที่สองนะครับคือส่วนที่เป็นผมมาแล้วพอสมควรนะครับส่วนที่สองโอเครู้สึกว่าจะจบไปแล้วตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนนะครับผ่านไปส่วนที่สามนะครับในเมื่ออันนี้ก็ปิดหายไปไม่เป็นไรข้อความภาษาไทยนะส่วนที่สามนะครับในเชิงของสัดส่วนปริมาณของเนื้อหาปริมาณของความสั้นยาวนะในเมื่อส่วนนำ introduction นะครับไปประมาณ 5-10 แล้วก็ขึ้นอยู่เรากำหนดว่าจะเอา5หรือ10นะส่วนที่2ก็อยู่ประมาณ 80-90% ส่วนสรุปนะส่วนสรุปปริมาณของส่วนสรุปกับปริมาณของส่วนนำนะในเชิงของบทความนะในเชิงของบทความวิชาการเนี่ยก็สัดส่วนจะใกล้ๆกันนะครับนะในส่วนของวิธีการนำเสนอในด้านของเนื้อหาคือ 3.1 เนี่ยฮะเนื้อหาตกสระเอเลยนะฮะสรุปบทความเนี่ยนะให้สรุปในภาพรวมนะไม่ใช่สรุปในวิธีการแบบสรุปงานวิจัยนะนะครับในระดับมหาภาพรวมเห็นภาพนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะที่สำคัญที่สุดนะต้องชี้เห็นบทความนี้สามารถตอบประเด็นข้อสงสัยได้แล้วนะครับต้องตอบประเด็นที่สงสัยให้ได้ครับในส่วนที่เป็นสรุปแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะมันก็ใช้คล้ายๆงานวิจัยคือต้องมีข้อเสนอแนะแต่ข้อเน้นของบทความเนี่ยมักจะเป็นการข้อเสนอแนะที่จบไว้เป็นความท้าทายในเชิงวิชาการนะครับในเชิงวิชาการที่จะศึกษาต่อไปก็จะได้ที่ใจนะแต่เขียนนะวิธีการเขียนใน 3.2 แน่นอนในสรุปก็ควรจะมี introduction ในส่วนสรุปนะแต่เป็น introduction ของการเขียนการสรุปนะเวลาจะทำอะไรคิดว่าถ้าเกิดขึ้นหัวข้อใหม่มันต้องมีนำอยู่แล้วล่ะขนาดเราเจอใครบอกสวัสดีครับเลยนะแล้วก็มีการแนะนำนู่นนี่หน่อยก่อนจะเข้าสู่ในการเจรจาเช่นเดียวกันนะครับก็คือแม้กระทั่งส่วนสรุปก็ยังมีเขาเรียกประโยคนำอะไรนำกันแล้วแต่นะไม่งั้นภาษามันจะแข็งนะเราต้องถือว่าภาษาเป็นศิลปะนอกจากมันจะมีความเป็นวิชาการแล้วเนี่ยมันก็คือศิลปะอยู่ในตัวของมันเด็ดนะภาษาเป็นศิลปะสื่อสารแล้วต้องสละสลวยไม่แข็งนะสละสลวยไม่แข็งนะการใช้ภาษาก็ต้องมีจินตนาการถ้าอย่าลืมเป็นภาษาวิชาการแต่ต้องเขียนแล้วให้คนเขาอ่านรู้เรื่องนะไม่ใช่ภาษาวิชาการเนี่ยแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเพราะเองโง่เองเหมือนคนอ่านไม่ใช่นะภาษาต้องประโยชน์ของภาษาคือต้องให้คนเขารู้เรื่องพูดก็ให้เขารู้เรื่องเขียนคนอ่านก็ต้องรู้เรื่องคนอ่านต้องเป็นศูนย์กลางนะเอาเขาเป็นตัวตั้งต้องอ่านต้องเขียนภาษาวิชาการให้คนที่อ่านรู้เรื่องด้วยนะครับต้องอ่านรู้เรื่องด้วยนะครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือส่วนที่เป็นสรุปถ้าไม่ต้องไปแยกประเด็นแล้วนะฮะสรุปรวมในภาพรวมไม่ต้องแยกประเด็นไม่ต้องแยกประเด็นละไม่ต้องแยกประเด็นเป็นประเด็นย่อยเป็นหัวข้อนะไม่จำเป็นละสรุปในภาพรวมแล้วก็แน่นอนเชื่อมโยงกับเสนอแนะแล้วก็มีความท้าทายที่จะให้คนศึกษาต่อไปนั่นก็เป็นส่วนของวิธีการเขียนบทความวิชาการที่ดีเท่าที่ผมจะประมวลมาจากที่ศึกษาจากบทอื่นๆแล้วก็ที่ตัวเองปฏิบัติมาตลอดผมก็ใช้แนวนี้แหละนะครับคือถ้าเกิดท่านไม่สามารถนะแตกประเด็นแล้วก็ไม่สามารถวางโครงนี้ได้นะท่านก็จะไปอะไรยากก็เหมือนกับทำวิจัยนี่แหละนะถ้าเกิดท่านจะทำวิจัยดุยๆโดยที่ท่านไม่มีเป้าหมายท่านก็จะนึกอะไรไม่ออกต้องมีเป้าหมายโครงในการตอบวางเอาไลน์ในการตอบให้ชัดเจนวางเอาไลน์นะให้ชัดเจนนำเข้าไปดูจะไปสังเกตพฤติกรรมในภาคสนามท่านก็สังเกตตามเอาไลน์เอาไลน์มาจากไหนก็คือวัตถุประสงค์ท่านจะออกแบบสัมภาษณ์ท่านก็ออกแบบท่านตามเอาไลน์เอาไลน์ก็มาจากวัตถุประสงค์แน่นอน
นะมันถึงจะทำให้งานเนี่ยมันสามารถเดินได้อย่างไม่ติดขัดแล้วเกิดยามใดท่านขาดเป้าหมายที่ชัดเจนทำอะไรก็ติดขัดไปหมดละนะขาดการวางแผนนั่นเองนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องชัดเจนนะครับต้องทำสนุกกับมันนะครับสนุกกับมันประเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะมีตัวอย่างการเขียนแบบคิดวิเคราะห์แบบวิเคราะห์แล้วก็การเขียนแบบโต้แย้งนะครับก่อนที่จะเป็นตัวอย่างตรงนั้นนะครับผมอยากจะให้เราเห็นตรงนี้นิดนึงก็คือคุณสมบัติของผู้เขียนบทความที่ดีนะการที่เราจะเป็นคนที่เขียนบทความที่ดีนะผมคิดว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องบทความอย่างเดียวนะการที่เราอยากจะเป็นนักเขียนทำงานวิชาการที่ดีก็อยู่ในเงื่อนไขคุณสมบัติที่ผมกำลังจะกล่าวนี้ทั้งสิ้นนะก็คืออ่านบทความวิชาการจากนักวิชาการที่ประสบความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างที่ดีจำไว้นะสำคัญก็เหมือนเราบอกว่าเราจะเล่นดนตรีที่ดีถ้าเกิดครูคนแรกของคุณน่ะสอนไม่ถูกนะสอนไม่ดีได้แบบอย่างที่ดีทุกอย่างก็จะไปง่ายแล้วขึ้นต้นที่ดีไว้เราก็จำยิ่งขบวนการที่เราเรียนคือดนตรีในท้ายสุดไม่ว่าดนตรีตะวันตกดนตรีไทยมันก็คือดนตรีเดียวกันดนตรีตะวันตกแม้กระทั่งใช้โน้ตแต่ท้ายสุดเนี่ยเรื่องศิลปะเนี่ยเราก็ซึมซับไปกับคุณครูดีถ้าโอ้นู่นนี่นั่นนะครับก็ซึมซับมาได้แบบอย่างบางอย่างที่ดีมานะครับโอ้ได้ยินสำนวนดนตรีไทยครูก็ด้นทำนองครูก็แปลทำนองนะสิ่งเหล่านี้มันก็จำมาแล้วก็กลายมาเป็นทุนของเราไงทุนของเราเพื่อเราจะใช้ในการที่สร้างสรรค์จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของเราอีกทีสำคัญมากนะครับก็คือต้องไปอ่านผมที่ผมจะเล่าให้ฟังนะผมจะพูดหลายครั้งอาจารย์ตังที่ผมคุยให้ฟังได้เลยนักศึกษาปริญญาตรีนะอุ้ยมาตลอดผมเนี่ยผมโชคดีผมบรรจุเป็นอาจารย์ครั้งแรก2523ที่คณะมนุษยศาสตร์แล้วผมก็อยู่เป็นคณะหัวหน้าภาคคนสุดท้ายทำหน้าที่ยุคภาควิชานี้มาตลอดแล้วมาเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ถ้าเกิดไม่ยุคเขาไม่ให้เป็นผมเก่งมากนะยุคมันซะเลยเพราะว่าสารทัพกิจสริกาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคณะสุดท้ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดตั้งโดยกิจสริกานะไม่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยสารคามตั้งโดยสภาวิทยาลัยดุริยางค์ของสภาบุรพาของสภาทัพกิจของสภาที่ตั้งโดยกิจสริกาเนี่ยมีขอนแก่นมีจุฬาประสานมิตร3ที่เท่านั้นศิลปศาสตร์นะเรื่องของอื่นยังไม่รู้เขาเลยเห็นไหมเพราะเป็นความเป็นนักวิชาการนะตั้งโดยกฤษฎีกามันต้องยุบภาควิชามนุษยศาสตร์นะถือว่าเขาต้องให้รางวัลนะมีคนที่มีผลงานดีเด่นยุบภาควิชามนุษยศาสตร์นะจนเป็นศิลปกรรมศาสตร์นะเป็นคนที่มีความเป็นเลิศในด้านในด้านการทำลายมาถึงยุคภาควิชาแล้วก็สร้างด้วยสร้างการด้านศิลปศาสตร์แต่คนศิลปศาสตร์จะไม่รู้ประวัติศาสตร์นะเพราะว่าคนที่อยู่ศิลปศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยผมเป็นคนสุดท้ายที่ก่อตั้งศิลปศาสตร์แล้วก็มาจากรากเหง้าจริงๆมี4คนเราพูดแต่ว่าหน้าหัวตายไปแล้ว2คนปลากัน4คนพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยอยู่แล้วเหลือผมคนเดียวตอนนี้นะที่เกาะมือมาจากคณะกับนะตายไปแล้ว2คนแล้วอีกคนนึงก็บังเอิญว่าเป็นกำลังใจตัวเองครับผมอายุน้อยกว่าเขานะอายุน้อยกว่าเยอะอายุหลายนะผมเป็นทำงานมาผมบรรจุปริญญาตรีแต่ผมจะมีอายุราชการ39ปีเยอะนะหมายถึงว่าผมทำงานตอนบรรจุปริญญาตรีเมื่ออายุ21ปีผมมีอายุราชการ49ปีนะแล้วมีตอนนี้เป็นข้าราชการเกษียณแล้วด้วยนะผมเป็นรับข้าราชการเกษียณเพราะออกนอกระบบนะอาจารย์ตุกิจเกษียณนะพ่อใบนะคนละอย่างนะท่านต้องอ่านเดี๋ยวผมว่าที่บอกผมโชคดีเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยนะเวลาคนเขาบรรจุเป็นอาจารย์เขาบรรจุว่าเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาดนตรีกันหมดเลยดูเลยทุกคนเลยแต่ผมโชคดีน่ะผมบรรจุเป็นอาจารย์ในภาควิชามนุษยศาสตร์ซึ่งรวมคนทางประวัติศาสตร์คนทางภาษาไทยคนทางปรัชญาศาสนาล้อมรอบผมเนี่ยหมดเลยทำอะไรก็ใช้ภาษานู่นภาษานี่มันก็ผิดไปหมดเพราะพี่ภาษาไทยก็บอกไม่ได้นะต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะ
สิ่งเหล่านี้มันก็เลยหลอมเรานะเพราะหนังสือที่ผมอ่านมากคือผมไม่ได้อ่านหนังสือดนตรีพรีเมียร์ผมอ่านหนังสืออื่นเยอะโดยเฉพาะคนที่เรียนทางสายมนุษยวิทยาทางดนตรีหรือเรียกมิวสิโอโลจีแบบประเทศไทยควรไปอ่านหนังสือทางด้านสังคมศาสตร์เยอะๆนะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะเยอะๆเราจะพัฒนาวิธีเขียนเราให้เป็นงานเขียนวิชาการนะถ้าเกิดเราไปอ่านในหนังสือครูดนตรีคนดนตรีอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละโลกเราจะแคบไปนิดนึงไปโลกกว้างๆนิดนึงเหมือนดังที่เขาเรียกว่า musicology study in and about music นั่นแหละนะแล้วเราจะรู้ว่าโลกของ musicology มันกว้างมากกว้างมากกว่าเราจะไปสัมผัสกับพวกคนดนตรีอย่างเดียวไม่ได้ต้องข้ามเผ่าด้วยนะจำได้ไหมถ้าเกิดคนอยู่ในเผ่าเดียวกันนะครอบครัวเดียวกันสมรสกันแล้วมันจะเกิดอาการอะไรน้ำลายยืดมันจะเหมือนแน่นอนคนพวกเดียวกันมีความผูกพันมีความรักความใคร่กันนะแต่ก็อย่าไปผสมพันกันนะเราจะไม่เกิดความแตกต่างอะไรเลยไงมันก็จะอยู่กันอย่างนี้นะโลกเราโอ้มีความสุขเปิดประตูบ้านไปทีรถชนใจหายเลยตอนนี้นะไม่ได้สำคัญเราต้องการความคิดที่หลากหลายเนี่ยผมก็เกิดมาแบบนั้นนะโอเคนะเพราะนั้นต้องไปหาอ่านงานนะงานจากนักวิชาการที่ประสบความสำเร็จนะไม่จำเป็นต้องสายดนตรีนะแล้วก็นะเราก็พัฒนาเป็นตัวตนของเรานะครับผมเคยเห็นอ่านเนี่ยงานวิชาการเยอะของคนดนตรีผมตรวจผลงานดนตรีตรวจผลงานเป็นสามมารู้เลยมาจากที่ไหนนะรู้เลยมาจากสำนักไหนมาติดกันมาเลยตามครูตามมาเลยแม้กระทั่งภาษาเขียนการใช้ศัพท์เนี่ยไม่ได้เลยนะอ๋อนี่ละมาจากตรงไหนสับนะมันบอกไม่ได้นะตรงนี้แสดงว่าเราไม่สามารถหลุดได้นะครับอ่านงานวิทยาการแบบคิดวิเคราะห์นี่สำคัญมากนะผมจะบอกลูกศิษย์ตลอดเลยนะหนังสือเล่มหนึ่งมีไม่ใช่โอ้โหต้องใสสะอาดผมหนังสือผมทุกเล่มนี่ผมเล่มทุกเล่มแบบผมจะตั้งคำถามตลอดว่าทำไมต้องเป็นหนังสือคนอื่นนะอ่านนะบางทีมันมีคนที่เขาส่งหนังสือมาให้ผมก็มาดูที่ตู้ผมพยายามแบบกลัวเขาไปเปิดดูว่าผมก็วิจารณ์ไว้ว่าตรงนี้มันทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยบางทีไปใช้ภาษาว่างี่เง่าเต่าเฮอะไรเป็นภาษาที่ผมจะรู้ตัวคนเดียวนะไม่อยากให้เขามาดูนะคืออ่านแบบคิดวิเคราะห์ไม่ใช่อ่านแบบเชื่อตรงไหนไม่แต่ก็ไม่ใช่มาอ่านด้วยจิตที่เป็นลบนะนะอ่านด้วยจิตที่เราคิดตามนะไม่ใช่หมายถึงหนังสือคือสิ่งที่ถูกต้องมันมีสิ่งเหล่านี้แต่เราจะเชื่อไม่ใช่อย่างนี้ไม่เกิดอะไรนั้นต้องอ่านแบบแล้วอ่านแบบตั้งคำถามนะอ่านเหมือนกับว่านั่นเลยนะเหมือนที่เราถ้าเกิดบอกว่าการเขียนบทความที่ดีตามหลักอ่อนมันต้องมีการทบทวนการสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขากล่าวถึงวารสารเอกสารที่อ้างอิงเนี่ยเรารู้ให้หมดเลยเราต้องทำให้ตัวเองรู้ให้หมดได้ทุกเรื่องแล้วเราจะหาทางออกให้ตัวเองได้นะครับต้องเป็นนักอ่านต้องเป็นนักอ่านนะฮะอ่านวิชาการแล้วก็อ่านแบบคิดวิเคราะห์ผมก็ทำแบบเนี้ยนะครับขยันโลกอีกการวิชาการโอเคไม่เป็นไรนะเนี่ยก็คือทำตัวเป็นหูทศกัณฐ์ตาทศกัณฐ์รับรู้หมด360องศาความรู้เข้าผมกำลังพูดในความรู้ผมออกถ้าเกิดยามใดเฉลิมจักรไม่ไปอ่านหนังสือไม่ไปอยู่เวทีนี้ดูความคิดใหม่ๆมีแต่ความรู้ออกอาจารย์สงัดเนี่ยท่านบอกว่าเอ๊ะความฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยสรุปมีสองอย่างนะอ่านกับฟังความรู้เข้าพูดกับเขียนนี่ความรู้ออกเพราะนั้นถ้าเกิดความรู้ที่ออกจากคุณเนี่ยจะเป็นความรู้ที่มันใหม่เสมอทันสมัยดีแล้วคนเชื่อถือเนี่ยต้องรู้จักเป็นนักอ่านแล้วก็นักฟังนะสิ่งนี้จึงเยอะแยะนะวิธีการอ่านการฟังสมัยนี้มากมายนะสิ่งเหล่านี้นะมันจะหลอมเรากลายเป็นว่าเป็นงานที่เราจะพูดออกไปงานที่เราจะเขียนออกไปมันมีน้ำหนักมีความน่าเชื่อถือไหมอันนี้สำคัญมากนะครับก็นี่เป็นคุณสมบัติของคนทำงานวิชาการนี่คนเขียนบทความนะเป็นคุณวิชาการหมดโอเครู้จักเลือกประเด็นในการนำมาเขียนบทความนี่สำคัญมากรู้จักเลือกหาเขียนบทความวิชาการอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะตอนหลังเนี่ยผมก็เริ่มแล้วเนี่ยผมมีเวลาว่างนะอาจารย์ตอนนี้ผมจะออกภาคสนามกับลูกศิษย์เท่าที่มาอำนวยได้นี่ผมไปออกเชียงใหม่
กับอดีตอาจารย์บุรีรัมย์แล้วนี้เขาไปดูพิษณุโลกชื่อไผ่แล้วผมไปอ่านออกกับลูกศิษย์ปริญญาเอกคนที่เป็นอาจารย์หมายสุวรรณคลินที่เกาะลันตาผมได้ไปเห็นอะไรเยอะแยะเลยในสนามทั้งหมดสนามมันเป็นครูที่ล่าหรือเปล่าแล้วเราไปเห็นเนี่ยไปเห็นแล้วปรากฏว่าเวลาเราไปทำวิจัยเราไปลูกศิษย์เนี่ยเราไปเห็นแล้วมันจะเราจะไกด์เขาได้อย่างแบบเต็มประสิทธิภาพเลยช่วยกันมองจากหลายมุมผมไปฟังวงป้าดคอผมไม่นั่งดูแล้วผมก็ตามไปสองครั้งครั้งแรกนี่ผมไปที่พวกนักจ่าพี่เอกเขาไปสัมมนาผมก็มันมีงานครบรอบ720ปีของเมืองเชียงใหม่เขามีวงป้าดคอมาเป็นเลงงานถวายดอกอินทรีย์ที่วัดเจดีย์หลวงผมก็ไปฟังนั่งอยู่ฟังปรากฏว่าโหผมประทับใจมากไม่ได้เชิงเสียงดนตรีนะผมไปสังเกตเห็นว่าเขาจะมีป้ายอยู่เขาขึ้นเลยว่างานนี้ก็จะมี7คืนก็จะมีวงป้าดคล้องมานะมีคนเป็นเจ้าภาพมีคนเป็นเจ้าภาพไม่ใช่วัดไปหามานะผมก็บอกลูกศิษย์เนี่ยเราเห็นไหมว่าไม่ใช่มาเฉพาะดูเขาบรรเลงไว้บทรอบล้อเนี่ยมันตอบอะไรตั้งเยอะไอ้ป้ายเหล่านั้นมันจะบอกว่าจะบอกเรื่องการสืบทอดก็ได้บทบาทหน้าที่นะผมก็ไปคิดถึงเทพมหาชาติภาคกลางว่าเทพมหาชาติภาคอีสานเรียกบุญพระเวทนะภาคกลางก็เรียกเทพมหาชาติที่ภาคกลางนี่เขาออกเป็นเอาตายเลยเขาจะมีปีพาทประจำกันแล้วเขาจะมีคนมีแต่ละกันต่างๆเนี่ยเขาจะมีเจ้าภาพรู้ออกมั้ยผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกุศโลบายนะเป็นกุศโลบายแล้วก็มันไปเชื่อมโยงมันเป็นความสัมพันธ์เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันนำเข้าไปสู่การรักษาประเพณีได้โดยความหมายการให้คติว่ามันได้บุญเนื้อออกมาฮะทำแบบนี้เสร็จโอ้โหมันจะได้อะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันไปถูกติดที่วงป้าดคล้องด้วยเขามาบรรเลงเนี่ยหมายถึงว่ามีศรัทธามีเจ้าภาพหาวงมานะเพราะเจ้าภาพเขาบอกว่าการเอาวงป้าดคล้องมาบรรเลงเนี่ยมันจะได้บุญกุศลเนี่ยนะแล้วก็มันก็มีสิ่งที่สำคัญมาร่วมด้วยคือขนาดบรรเลงนะมีปีพาดป้าท้องก็บรรเลงแบบคนก็จะมาเวียนเอาดอกไม้เนี่ยไปถวายตามเจดีย์ตามพระที่อยู่ลายรอบโบสถ์นะปรากฏว่าหลังนั้นเนี่ยเอาเงินมาทำบุญนะมาใส่เน็บที่ตะโพนอ่ะหนังตะโพนอ่ะเอาอาหารมาให้ตลอดเวลาผมสังเกตผมไม่ได้ฟังดนตรีเดียวสังเกตความผูกพันความสัมพันธ์ที่คนเขามีดนตรีมีเพราะความศรัทธาเขาหามาไม่ใช่นักดนตรีในฐานะเป็นคนเต้นกินลำกินเป็นบุคคลสำคัญที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของงานนั้นสุดยอดเลยผมบอกดอกไผ่เนี่ยเราเป็นคำตอบตั้งหลายเรื่องไม่ใช่มาฟังแต่เสียงดนตรีเพียงอย่างเดียวนะสำคัญมากแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้เรารู้จักเลือกประเด็นนี่แหละผมคิดเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยก็ประเด็นหยิบเหล่านี้ก็ไม่เขียนบทความได้ทั้งหมดอ่ะผมจะไปนำเสนอที่ไทเปเดือนสิงหาก็ผมก็จับประเด็นผมประเด็นเดียวเองนะประเด็นเรื่องสิ่งที่บังเอิญว่าเขามีเวทีไหนเราก็หาล่องลอยไปจนได้เขาพูดเรื่องประวัติศาสตร์ดนตรีอะไรเขามีเรื่องมีธีมเรื่องประวัติศาสตร์ดนตรีด้วยเรื่องนู้นนี่นะเขาเป็นหมู่ดนตรีกลุ่มสลาฟิกของ East Asian Music ก็คือรวมของเราด้วยนะตะวันออกคือเขารวมได้ทั้งอินเดียเขาเรียกว่าตะวันออกเฉียงใต้เฉยๆนะเขารวมเราด้วยแต่เรามักจะหมายถึงว่าเขาไม่รวมกับเราหมายถึงจีนเกาหลีญี่ปุ่นจีนเขารวมเราด้วยนะเรามาตั้งอีกกลุ่มทั้งอินเดียก็ไม่เป็นไรผมจับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนที่ขาดหายไปในประวัติศาสตร์จนความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยลาวสมัยเจ้าอนุนิดเดียวนะประวัติศาสตร์ที่ผมก็ตั้งแบบท้าทายประวัติศาสตร์ที่ขาดหายประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีราชสำนักไทยลาวที่ขาดหายไปเสนอละนะครับตอนนี้ไม่รู้จะเสนอก็ผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เขาตอบรับนะแกก็ไม่มีอะไรเตรียมหาที่เที่ยวด้วยก็จะไรจองไว้เรียบร้อยแล้วแต่การบินไทยถูกที่สุดไม่น่าเชื่อเลยมาแล้วแต่การบินไทยไม่ใช่มาแล้วเริ่มรู้ตัว
เริ่มรู้ตัวมันอยู่ไม่ได้ไงนะพี่ตอนนี้ผมจองสายการบินไทยไม่ได้รักอะไรนะเพราะถูกที่สุดไปไทยเป๋จริงรักอยู่แล้วนะเพิ่งไปเห็นว่าถูกที่สุดสุดยอดเลยนะถือว่าเขากำลังมาถูกทางแล้วเพราะเมื่อก่อนเราไปที่ไรแอร์ของสายการบินไทยเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมก็เรียกป้าหรืออาจจะเรียกนะว่าอายุใกล้ๆกันแล้วเพราะว่าเริ่มแก่แล้วแก่มากแอร์แห่งนี้ไทยตอนหลังนี่เขาประกาศรับเท่าไหร่600คนนี่จริงประกาศรับแอร์โฮสเตส600คนนะเพื่ออะไรเพราะว่าเขาเคลียร์คนเก่าแล้วแต่เงื่อนไขสัญญา3ปีต่อได้ไม่เกิน2ครั้งเพราะทำได้แค่6ปีแล้วก็จะรับคนที่อายุไม่เกิน25ปีเพราะนั้นคนที่แก่สุดที่จะรับใหม่ก็จะออกจากการบินไทยไม่เกิน31ปีนะหมายถึงเขาบอกว่าเพื่อไปทำงานอย่างอื่นเพราะนั้นเขาก็จะจ้างคนที่ค่าเงินที่มันไม่ต้องแพงตลอดนี่ตลอดนะเขาเริ่มมาถูกทางแล้วต่อไปเราก็จะเชียร์การบินไทยเพราะจะถูกลงนะครับทุกคนรู้จักเลือกประเด็นนะถ้าเกิดเราทำตัวเป็นความรู้เข้าตลอดเนี่ยนะเป็นตาสับรถเราจะหาประเด็นซึ่งไหนก็ได้ผมไปเปิดไปเดินดูตามเฟซเนี่ยเขามีเวทีประชุมเนี่ยไปเมื่อไหร่ก็ได้เราหาประเด็นแตกนิดหน่อยจากสิ่งที่มันสะสมไปของเรานะไม่ได้ยากเย็นมันการไปทำวิจัยเรื่องหนึ่งไม่ใช่หมายถึงเพื่อ PhD อย่างเดียวความรู้ที่มันซ่อนอยู่ข้างในเอามาแตกทำมาหากินได้ทั้งชีวิตของคนทำงานวิชาการนะผมทำเรื่องพระไตรปิฎกมาผมทำหากินอย่างเงี้ยทุกอย่างนะอยู่ในนั้นเชื่อมโยงเอาพระไตรปิฎกเป็นหลักแล้วตอนหลังจะคุยเรื่องต้นปีสมัยไหนเนี่ยผมก็ไปของผมอย่างนั้นนะฮะโอเคนะครับยึดเนี่ยเอาแค่อันเดียวกันยึดหลักความถูกก็คือหมายถึงว่าอ่านแบบพินิจพิเคราะห์อย่าไปเชื่ออันนี้เป็นการลามาสูตรนะไม่ใช่กามาสูตรโอเคแต่ยังพอใช้ได้อยู่มันเคียงทีให้คนอื่นพิมพ์ก็ลำบากครับบางทีก็ป้าแต่ก็อาจารย์เดี๋ยวจับกันทำไมแกหมกมุ่นกับเรื่องแบบนี้นะเคร่งคัดการอ้างอิงโอเคในแบบหลักวิชาการนะครับก็เคร่งคัดอย่าลืมนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยรู้แล้วนะไม่ต้องอ้างอิงนะอ้างอิงเดี๋ยวก็พูดเนี่ยเราไปคิดว่ารู้แล้วนะต้องดูนะดูให้ดีๆความจริงก็บอกยากเหมือนกันว่านะตรงไหนจะอ้างไม่อ้างนะต้องดูเป็นเรื่องๆไปไงนะต้องดูเป็นเรื่องๆไปแต่ต้องเรื่องนี้เราต้องศึกษานะเราท้ายสุดเราจะหาถึงจุดที่เหมาะสมว่ามันเป็นยังไงยาสับนี่แหละมันจะเชื่อมโยงยาสับสมระหว่างความเห็นกับข้อเท็จจริงและการสันนิษฐานกับหลักฐานความเห็นกับข้อเท็จจริงคู่หนึ่งกับการสันนิษฐานกับหลักฐานอีกคู่หนึ่งนะนี่เคยเห็นไหมหนังสือดนตรีไทยสันนิษฐานว่าแต่พอเราเอาไปปุ๊บเราไม่สันนิษฐานแล้วเราบอกว่ามันใช่เลยเวลาเราแปลข้อมูลไปนะชุดเวลาของข้อมูลไปมันเพี้ยนไปหมดเลยไอ้คนเขียนว่าสันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นพอเรามาถึงเราบอกเป็นเลยล่ะอันนี้เราลืมคิดว่าเขาจะสันนิษฐานสันนิษฐานเนี่ยก็คือข้อยังสงสัยไม่รู้ใช่ไม่ใช่ตามเหตุผลของเขาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นจริงหรือไม่จริงนี่แหละก็เป็นนำเข้ามาดูการเขียนแบบโต้แย้งได้ไงเข้าใจไหมถ้าเกิดมันยังไม่นิ่งอ่ะก็นำเข้ามาดูวิธีการเขียนแบบโต้แย้งนะเพราะนั้นเรื่องข้อเท็จจริงกับความเห็นนะกับข้อสันนิษฐานกับหลักฐานเป็นสิ่งที่เราอย่าสับสนต้องชัดเจนอ้าวละนี่ผมมีตัวอย่างเป็นตัวอย่างผมเลยนะไม่รู้เป็นตัวอย่างได้ปะอันนี้ก็ผมก็เขียนจากในงานดนตรีไทยโรงศึกษาแต่ระบบอ้างอิงอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะไม่เป็นไรที่ผมเขียนเฉลิมศักดิ์เนี่ยมันไม่ได้ใส่ปีแต่หน้าปี2535ประมาณเนี้ยเป็นปีที่ผมจบปริญญาเอกมาปีใหม่ๆปี2533ผมจบปริญญาเอกมาปีนั้นแล้วผมเขียนบทความแบบนี้เขียนเกือบ20หน้านะยาวผิดปกติก็ถือเป็นตัวอย่างแบบการเขียนแบบวิเคราะห์นะเพราะไปดูนั้นครั้งที่เป็นหมายสังเกตเป็นโชภาพที่เป็นรูปบันดอกดำๆนะนะเป็นหนังสืองานดนตรีไทยอุดมศึกษาที่ผมกล้าพูดได้ว่าดีที่สุดตั้งแต่สกอจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษามาไปดูนะนี่ผมเอาอะไรเป็นประกันเลย
นะแล้วก็เป็นการที่เราคุยเรื่องดนตรีอาเซียนครั้งแรกของประเทศไทยด้วยปี2533 2533นะครับ34นะครับเอาล่ะผมเขียนแบบคิดผมเขียนแบบเขียนวิเคราะห์ผมก็ตั้งประเด็นประเด็นของผมก็บอกมีประเด็นเดียวคือความสัมพันธ์ยังไงนะฮะประเด็นของผมก็คือหมายถึงว่าทำดนตรีอินเดียที่มันเผยแพร่อยู่ในเอเชียตะวันออกใต้ก็คือวัตถุประสงค์เดียวกันหาถึงความสัมพันธ์ผมก็พยายามจะตอบคำถามนะโดยหลักวิทยาการแบบวิเคราะห์แบบมีการบูรณาการทบทวนวรรณกรรมนะไม่ได้เขียนโดยเอ้ยทุกอย่างมันก็ใช่เราก็เห็นอยู่นะว่าไอ้ผู้ดนตรีไทยมันก็อินเดียนู่นนี่กองแถบเขาก็บอกแกนกองมาลายูมันก็ใช่แล้วก็จบไม่ใช่เราจะต้องมีการสนับสนุนโดยหลักวิชาการไม่ใช่เป็นหลักที่เราคิดว่ามันใช่อ่ะนะโอเคข้อสันนิษฐานเราคิดว่ามันใช่อยู่แล้วแต่เราต้องสนับสนุนเขียนให้เป็นงานวิจารณ์ว่ามันใช่โดยมีการทบทวนความรู้ทบทวนวรรณกรรมเหมือนการเขียนบทความการทบทวนวรรณกรรมที่หลากหลายที่ครบถ้วนสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะซึ่งจะเป็นงานวิชาการที่มีความสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นโอเคบทนำนะผมก็ตามสูตรที่ผมเล่าให้ฟังนะคราวนี้ผมจะนำเข้าไปสู่เรื่องส่วนที่เป็นส่วนที่สองคือส่วนเนื้อหาโจทย์หลักผมดูนะผมมีวิธีคิดไงผมวางเอาท์ไลน์ยังไงนะผมวางเอาท์ไลน์ยังไงนะเป้าหมายผมต้องการให้เห็นว่าทำดนตรีอินเดียนะในดนตรีไทยและดนตรีออกเฉียงใต้เนี่ยในบทนำผมเขียนว่าผมต้องการที่จะเสนอให้เห็นแต่ว่าว่าผมไม่ได้เอาข้อความมาให้เห็นนะให้เห็นถึงว่าอิทธิพลหมายถึงว่าการแพร่กระจายการเข้ามามีบทบาทความสัมพันธ์มันเป็นยังไงนะนั้นผมก็เดินเรื่องวางเอาไลน์ในส่วนเนื้อหาเนี่ยเป็น3ส่วนนะเป็น3ส่วนส่วนแรกแล้วผมก็เรียงลำดับว่าอะไรควรอยู่ก่อนอะไรควรอยู่หลังนะผมดูเลยผมเรียงยังไงโอเคนะผมก็ส่วนแรกเนี่ยผมก็ย้ำให้เห็นว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีความร่วมกันของวัฒนธรรมมันจะไม่ชี้ชัดบางอย่างว่านะใครเป็นเจ้าของนู่นนี่นะก็หมายถึงว่าข้ามพรมแดนรัฐนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าความเป็นเครือญาติที่มันสามารถเชื่อมโยงกันได้ผมนำเสนอตรงนั้นเป็นตัวเปิดประเด็นในส่วนที่เป็น body of content นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในเมื่อผมพูดระดับอาเซียนในภาพรวมที่มันมีความเชื่อมสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมและในระดับที่มันเป็นเครือญาติกันเช่นผมยกตัวอย่างเครือญาติแหละคล้องนะคล้องเนี่ยผมถือเป็นวัฒนธรรมที่มันเป็นเครือญาติแล้วผมนำเสนอตลอดว่าคล้องควรจะจับเข้ามาเป็นเครื่องดนตรีของอาเซียนนะเพราะว่าคล้องคำเดียวเนี่ยมันสื่ออาเซียนทั้งหมดออกเสียงก็อันเดียวกันรูปร่างหน้าตาก็อันเดียวกันบทบาทความสำคัญมีเหมือนกันหมดของทุกประเทศปรากฏพบในคล้องผมเข้าใจผมนำเสนอประเด็นนี้นะผ่านตรงนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือก็จะพูดถึงอิทธิพลของอินเดียที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วมีผมโผล่เข้ามาจีนด้วยก็ไม่เป็นไรนะก็กำลังจะในออกเฉียงใต้เนี่ยผมไม่ได้พูดเฉพาะประเทศไทยเหมาะมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นำเข้าไปสู่การตอบคำถามอันสุดท้ายการแพร่กระจายของวัฒนธรรมอินเดียในดนตรีไทยนะผมก็เลยแยกเป็นประเด็นในด้านของเครื่องดนตรีจะพบยังไงบ้างในด้านคีตลักษณ์นะในรูปแบบของดนตรียังไงคติความเชื่อยังไงนะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาศัยวิธีการนำเสนอโดยการทบทวนแล้วก็บูรณาการข้อมูลจากวรรณกรรมต่างๆให้เวลาสมควรแล้วก็เป็นงานวิชาการเลยอ่ะเป็นงานวิชาการอันนี้แหละผมจะใช้มาเป็นภาคผนวกในหนังสือดนตรีอินเดียยุคโบราณที่ผมกำลังจะถึงเอามาทำเป็นภาคผนวกไม่ใช่เนื้อหาผมกำลังจะเขียนหนังสือเล่มนี้ให้เป็นหนังสือคลาสสิกของผมคลาสสิกผมก็คือให้มีคนเขากล่าวถึงนะให้เป็นเพชรเม็ดเดียวนะให้คนเขากล่าวถึงคนไปจบอินเดียกันเยอะประเทศไทยแต่ไม่มีคนเขียนหนังสือดนตรีอินเดียละคนน่าสงสัยไหม
question mark ก็เลยทำไมไปหาคำตอบนะบทความวิชาการกระทบทวนรายการเลยนะคนคือที่อินเดียเนี่ยพอจะบอกทบทวนแล้วไปกันทบทวนให้ก็เลยอินเดียเนี่ยเขามี PhD แบบเขาเรียก by research นะแต่ PhD ในประเทศไทยเขาเรียกว่า by postwork and research เขาเรียกเป็น minor เป็นแผนหนึ่งเป็นประเทศไทยแผนหนึ่งแต่มักไม่นิยมกันนะเขาจะนิยมกันสายวิทยาศาสตร์นะแผนหนึ่งเนี่ยนิยม by research ก็คือไม่มี coursework ไปเสนอพวกเราซ่อข้อโครงฐานคุณไปทำวิจัยเลยนะพวกนี้ไม่ต้องปรากฏร่างอยู่ที่ไหนก็ได้ในมุมโลกนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะใช้แต่อันหนึ่งคราวนี้ผมเนี่ยแล้วส่วนใหญ่คนที่ไปทำปริญญาที่อินเดียเนี่ยมักจะจบปริญญาโทไปแล้วไงพอ by research มันปริญญาเอกก็ไม่ได้เห็นดนตรีอินเดียเลยอ่ะแต่ผมเนี่ยเป็นคนแรกแล้วคนที่สองไปกับน้องผมเดี๋ยวต้อยผมนำไปมีสองคนในไทยที่ไปจบปริญญาโทที่อินเดียผมเป็นคนแรกแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยเลยครูการคนนึงไปจบเนี่ยเพราะการที่ไปจบปริญญาโทเนี่ยผมเรียนปริญญาโท by coursework ปริญญาโทที่เรียนเยอะอ่ะแล้วมันต้องเขียนอ่ะเขียนตอบเป็นแบบอัตนัยผมเรียนปริญญาโทใช้เวลา4ปีพระเดชพระคุณปริญญาโท4ปี full time แล้วผมได้ความรู้มากมายสายปริญญาโทแล้วผมหากินไม่หมดทั้งชีวิตนะเพราะในคอร์สเวิร์กปริญญาโทเนี่ยมีความรู้มากมายนะสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยพื้นฐานจากตอนเรียนปริญญาโททั้งสิ้นบวกกับทำปริญญาเอกเรื่องดนตรีในพระไตรปิฎกในยุคโบราณก็ได้ช่วยมากมายนะทำให้เข้าใจได้เล่าให้ฟังเพราะนั้นนี่คือเหตุผลว่าคนที่จบอินเดียแล้วไม่เคยเขียนดนตรีอินเดียเลยเพราะว่าไปเรียน by research ทั้งนั้นเลยนะคือผมใช้พื้นฐานอย่างตรงนั้นโอเคนะครับเอาต่อไปการเขียนแบบโต้แย้งอันนี้โต้แย้งยังไงอันนี้ลงในหนังสือศิลปวัฒนธรรมของสุจิตกรุงเทพกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้เขียนถูกความรู้ปี45ช่วงที่เขามีเทศกาลอะไรตุ๊ดจีนก็จะมีคนเขียนบทความมากมายสุจิตก็ตามสไตล์เนี่ยก็จะนั่นเลยสิ่งที่ความหมายโต้แย้งคืออย่างนี้ไม่มีใครเสียหายนะไม่มีใครเสียหายที่ว่าที่โต้แย้งก็คือมันมีสิ่งที่ว่ามันมีสิ่งที่รับรู้กันผมคิดว่ารับรู้เกือบทั้งประเทศไทยในสมัยก่อนคนทางดนตรีไทยดีชัดเจนเลยนะติดเนื้อร้องกินขิมเล็กของเบ้งตีขิมอ่ะลวงสุมาอี้ขึ้นไปนั่งบนกำแพงตีขิมเปิดประตูเมืองนั่งบนเทินกำแพงสุมาอี้มาเห็นป้าโอ้ยผมเบ้งนั่งทอดหุยตีขิมทอดหุยตีขิมผมผสมให้หน่อยก็คือที่ผมไม่ได้เห็นหุยนะ ตีขิมโอ้สบายใจรวมแน่นอนเลยเปิดกำแพงมั้ยนะครับว่ารวมแต่ผมเบ้งก็เอาแบบถอดใจอ่ะมึงเข้ามาเมื่อไหร่กูก็วิ่งหนีไงผมไม่รู้ใจแล้วมึงเข้ามาเลยกูโดดข้างหน้าเลยแล้วก็ปิดประตูไม่ให้มันออกผมไม่กันหนีไปนี่ผมเดาเอาเลยนะก็คอนเซ็ปต์ผมก็หมายถึงผมจับความโต้แย้งก็คือผมเห็นว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ที่ว่าของเบ้งตีขิมนะของเบ้งตีขิมเป็นชุดข้อมูลเป็นความรู้ที่คนดนตรีไทยอย่าเข้าใจผิดมานานแต่มันก็ไม่ได้เสียหายแล้วเพราะอยู่ในร้องเพลงไทยแล้วก็เชื่อว่างั้นนะจากสภาพแวดล้อมเราไปเห็นตามยิ้วบ้างตามงานนี่กงเต๊กมันมีขิมนะเราก็เลยเข้าใจว่าของเบ้งเนี่ยตีขิมแน่นอนเลยการแต่ของเบ้งเป็นสิ่งมีตัวตนที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ในเรื่องสามก๊กแล้วประวัติศาสตร์ที่จริงๆด้วยมันมีตัวตนอยู่จริงของเบ้งของจื๊อเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่อาจจะมีการเสริมแต่งในเชิงของเป็นนวิยายบ้างนะเพราะนั้นขิมเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่เพราะขิมเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มันเผยแพร่จีนรับเอามาจากแต่ผมก็มีชุดความรู้ที่ผมศึกษามานะผ่านเส้นทางแพรไหม
จีนเป็นคนรับออกมาจากประเทศบันทึกของจีนก็บอกประเทศตะวันตกตะวันตกก็คือเส้นทางแพร่หมายก็คือพวกอิสลามมุสลิมคนนั้นนะแล้วประสาทชัดเจนบวกกับในยุคนั้นนะมันมีเครื่องดนตรีประเภทฉินอะไรต่ออะไรแต่ผมก็เลยตั้งเป็นบทความประเภทโต้แย้งให้เห็นว่าท้ายสุดของเบ้งไม่ได้บรรเลงฉินนะผมก็เลยตั้งชื่อบทความว่าของเบ้งลวงซูมาอี้ขึ้นไปนั่งบนกำแพงแก้มดีดฉินใครที่ไม่รู้มาเฮ้ยผิดเปล่าวะเนี่ยผิดเปล่าเนี่ยผิดแน่นอนเลยตามมาดูนะใครที่ไม่รู้อาจจะเฮ้ยน่าสนใจดีนะหรือใครที่ยังไม่ได้อ่านอะไรนะตามนิสัยก็กีบปากกีบคอที่เขียนไปได้ยังไงตรงตามนิสัยกูดนตรีไทยด้วยนะเรื่องแบบเนี้ยนะเผลอไม่ได้ดินทาเผลอไม่ได้ดินทานะก็มาถึงพูดเล่นเฉยเราไม่มีนะจันเตอร์นะครับปรากฏว่าผมก็เริ่มทำยังไงนะพอมาถึงความนำแต่ผมพูดอย่างนั้นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจนะในดนตรีไทยว่ามันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยนะแต่ในความนำแล้วก็นำไปเสนอที่ผมจะคลี่คลายยังไงในส่วนเนื้อหาผมก็วางแผนก็คือเซตเอาไลน์วางเอาไลน์แล้วผมจะทำยังไงให้คนเขาอ่านเนี่ยเขาเห็นว่าเหตุผลที่ผมนำเสนอเนี่ยมันฟังได้ผมก็นำเสนอเมื่อของเบ้งไปบรรเลงของนี่ทบทวนเลยนะทบทวนเลยชัดเจนเลยของเบ้งบรรเลงเครื่องดนตรีอะไรบ้างในวรรณกรรมไทยโอ้ทบทวนมีหลายสำนวนนู่นสำนวนนี้บรรเลงเละไปหมดเลยหลายเครื่องประมาณ 2-3 เครื่องอะเราเห็นความหลากหลายเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดว่ามันจะเจอผมก็เลยทบทวนเจอหลายอันนะทบทวนนะก็ได้ที่มาละเราจะเห็นว่าในสังคมไทยในการรับรู้ของเบ้งบรรเลงเครื่องดนตรีมันหลากหลายจริงๆมากกว่า1เครื่องนะฮะรวมทั้งขิมด้วยแต่ไม่มีใครพูดถึงฉินเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เข้าสู่ประเด็นที่2ฉินเครื่องดนตรีที่เป็นสัญลักษณ์ของนักปราชญ์จีนในอดีตฉินซีเทอร์ฟอร์ซีเทอร์ที่ไม่ใช่กูเจิงนะโอเคเราฉายแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยในประเด็นที่2เนี่ยมันเป็นข้อมูลทางวิชาการที่เราสามารถเสนอได้ไม่ยากนะมีข้อมูลสนับสนุนว่าฉินใช่ไม่ว่าจะปรากฏในวรรณกรรมไม่ว่าจะปรากฏในสุสานหลุมฝังศพนะเพราะจีนเนี่ยเขาเป็นเทรดิชันหมายถึงวิธีการฝังคนนะตามลัทธิของจื้อเดิมที่พัฒนาไปเป็นคนจีนปัจจุบันเนี่ยนะเขาใช้วิธีฝังเอายิ่งคนไหนเป็นเจ้าเป็นนายเป็นนู่นจะใหญ่ผมเคยเข้าไปใหญ่ตึก3ชั้นเลยนะแต่ผมไม่ได้ไปจีนซีเฉยๆเข้าไปนะตอนไหนเขาเปิดให้ดูแล้วก็หนึ่งในนั้นอะไรที่เป็นของประจำการเราเห็นว่าพิธีคนจีนตายเขาจะพักกงเต็กเขาจะเอาของไปด้วยเดี๋ยวที่เผาแล้วมีบ้านมีรถปลอมนะเป็นรถกระดาษรถอะไรเผาเอาไปด้วยข้าทาสบริวารก็เอาไปด้วยนะในสมัยก่อนนะเราเคยได้ยินฝังคนนะจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่คือทำเป็นตุ๊กตาเนี่ยเป็นของจริงเครื่องดนตรีก็เป็นหนึ่งในนั้นระฆังก็เป็นส่วนในนั้นยิ่งเป็นห้องเต้เป็นอะไรของอะไรที่เป็นประจำที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจจะอยู่ในนั้นหมดนะเพราะนั้นหลักฐานที่ผมมาอธิบายในประเด็นที่2เรื่องฉินนะมีทั้งหลักฐานที่พบในหลุมฝังศพนะหมายความว่าในสุสานขอโทษทีนะแล้วประเด็นวรรณกรรมมากมายนะก็ถูกนำเสนอที่2อันที่3ก็เลยเอาข้อมูลมาบูรณาการกันระหว่างประเด็นที่1ที่2นำเข้าไปดูกันชี้ให้เห็นว่าผมเร่งติดฉินลงที่มาอีเห็นไหมประเด็นสุดท้ายมักจะเป็นประเด็นที่ต้องการจะสรุปแล้วกำลังจะบอกว่านะเหตุผลเหล่านี้ละเป็นเหตุผลที่สามารถยืนยันสามารถที่มองให้เห็นว่าของเบ้งลวงสมาอี้ตอนนั้นดิดฉินนะครับมองจากวิทยาการของเครื่องดนตรีโอเคผมคิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็นั้นเพราะนั้นจบปุ๊บแล้วท้ายก็สรุปดังวิทยาการที่ผมว่านะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเขียนแบบโต้แย้งชุดความเชื่อเดิมหรือสิ่งที่มันปรากฏอยู่นะครับอ้าวล่ะผมคิดว่าผมจะจบอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วหลังนั้นท่านจะถามแล้วก็ถามผมน่าจะเป็นการดีนะที่จะประมาณสักสองสไลด์นะครับ
ข้อผิดพลาดแล้วสิ่งที่ผมมักจะพบนะอันนี้เกิดจากการตรวจผลงานนะบทจากการตรวจผลงานมันจะเน้นไปที่บทความวิจัยแล้วเดี๋ยวผมไม่ได้พิมพ์มาผมจะนำเสนอเพิ่มเติมก็คือเกี่ยวเรื่องบทความวิชาการทั่วไปนะครับบทความที่เกิดจากงานวิจัยนะกับรายงานวิจัยในสิ่งที่พบเนี่ยก็คืออันนี้พบบ่อยมากอ่ะนะฮะพบน่าจะเป็นลักษณะสามมันก็คืออ๋อในความมันไปต่อมันพิมพ์มันไม่ถูกโอเคกับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มีสาระไม่ตรงกันโอ้เนี่ยถูกต้องละถูกต้องถูกต้องนะความมันต้องเลยต้องต่อกันนะครับบทความวิจัยกับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีสาระไม่ตรงกันเช่นวัตถุประสงค์ไม่ครบไม่ตรงนะไม่ตรงคือบทคัดย่อก็ไม่ตรงกับตัวเนื้อหาจริงนะอันเนี้ยพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรรู้ไหมเกิดขึ้นได้เวลาเรามันมันเป็นเพราะเวลาทำงานวิจัยเนี่ยงานวิจัยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่วางกรอบให้ดีวางกรอบในการเก็บข้อมูลวางกรอบในการออกแบบสัมภาษณ์วางกรอบในการออกแบบสังเกตนะมันก็จะตอบวัตถุประสงค์ไม่ครบเพราะว่าเราไม่ตีวัตถุประสงค์ให้ชัดว่าวัตถุประสงค์ข้อนี้มันคืออะไรคราวนี้มาถึงการเขียนมันเขียนยากงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมันเขียนยากถ้าเกิดเราไม่ดูแลกำกับตรงนั้นให้ดีๆนะพอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าเสร็จปิดไปแล้วเนี่ยพอจะมาเขียนบทความอีกทีเนี่ยว่ามันไม่ใช่แล้วแกก็ไปเขียนอีกอย่างเนี่ยให้ดูบทความเนี่ยมันดูดีอ่ะเข้าใจไหมบทความมันดูแบบเพอร์เฟกต์เลยเอ็งอย่าไปดูเรื่องจริงให้นะนี่ไม่ได้เอาความลับมาเผยนะแต่มันเป็นจริงนั้นผมจะเรียกบทความฉบับสมบูรณ์มาดูด้วยเสมอแล้วมักจะเจอดังที่ว่านะไปคนละเรื่องละราวนะครับบางทีไปจัดการใหม่เพื่อให้บทความนั้นดูดีมันกำลังจะบอกว่าฐานที่เป็นฐานจากการวิจัยเนี่ยมันเกือบจะเป็นวิจัยหลอกอ่ะนะเผาจริงกับเผาหลอกคนละศพอ่ะนะไม่ได้นะไม่ใช่คนเดียวกันแล้วก็ต้องให้เปิดหน้าดูก่อนนะให้ถูกคนไหมนะตอนนั้นนะดูนะนี่มักจะจบมักจะเป็นปัญหาที่เจอนะครับในตัวบทความก็เชื่อมโยงแบบสมบูรณ์บางครั้งเนี่ยบางสถาบันนี้เขาส่งไปนะอาจารย์เขาส่งทั้งสองอันที่ชัดเจนนะแต่บางที่เนี่ยเขาส่งบทความอย่างเดียวแต่มักจะถูกเรียกออกไปดูเสมออย่างน้อยในการประชุมลิเตอร์เขาจะกองของจริงไว้ให้ดูกลางโต๊ะเลยนะดูไม่ยากนะนี่ก็สำคัญนะนำเสนอส่วนกระพี้มากกว่าแก่นสาระผมลงนานไหว้ครูนานไม่ยอมต่อยนะชัดเจนนะเน้นบทที่1บทที่2บทที่3โอ้ภูมิใจกันมาก150หน้าเราไปตอบนะตอบบทที่3บทที่5นะมี5หน้าผมเคยไปมีประสบการณ์ไปสอบเนี่ยแล้วก็ให้เขาเห็นในเชิงปริมาณผมไม่ได้ดูคุณภาพนะผมจะตรวจในเชิงปริมาณก่อนนะรูปแบบโอเคบทที่1บทที่3ผมว่างานวิจัยฉบับนี้มีทั้งหมด200หน้าปรากฏพบว่าบท1 2 3มี150หน้านะแล้วก็บทที่เป็นหัวใจบทที่4เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก20หน้านะแล้วก็เหลือบทสรุปก็เอามาร้อยเอาอีกอยู่ดีอ่ะผมมีตัวอย่างอันนึงมีอันนึงนะอยากจะบอกท่านแต่ไม่ได้อยู่ในนี้งานวิจัยเนี่ยโดยเฉพาะงานวิจัยในเชิงคุณภาพเราเนี่ยนะข้อความใดที่ปรากฏที่1แล้วเนี่ยที่ใดที่1ไม่ควรจะปรากฏอีกที่1อีกนะมันจะมีความอยู่3ส่วนที่ผมปรากฏเจอมันจะเจอแบบเดียวกันคอนเทนต์กรอบวิธีคิดความจริงๆอาจจะใช่แต่ที่ไปเจอคือมันก๊อปคำไปเลยในเล่มของงานตัวเอง1บทคัดย่อ2 introduction ของบทที่1สามสรุปสังเกตนะมันจะตัดเลยเป็นคำเดียวทั้งหมดเลยนะเพราะนั้น
สรุปคุณจะสรุปจากอะไรก็สรุปจากผลวิจัยเนี่ยแต่มันที่ไม่สรุปหมายถึงคุณไปตัดออกมาเอาคำนั้นมาต้องสรุปโดยใช้ภาษาใหม่นะเนี่ยเจอประจำนะหลักที่ก็คือภาษาเมื่อไปปรากฏที่ใดที่หนึ่งแล้วนะหมายถึงเนื้อหาทั้งภาษาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรจะมีตรงนั้นไปอีกนะไม่งั้นบางทีไปยกไงเอาบทก็จะยกตรงนี้มาก่อนเลยปั๊บใช้ได้ไงเอามาก่อนไม่ได้นะมักจะพบประจำแหละนะโดยเฉพาะที่ไปปรากฏในบทสรุปนะครับจะเจอประจำจะเป็นคำเดียวกันหมดแล้วพอเอาไปบทความอีกทีนึงพอเอาไปบทความเนี่ยเอามาจากไหนรู้ไหมบทสรุปไม่ใช่นะพระเดชพระคุณไม่ใช่นะนะเขียนอย่างนั้นไม่ได้นะโครงร่างได้นะแต่เขียนอย่างนั้นไม่ได้เลยนะนี่แหละใช่บทความกับบทสรุปเนี่ยมักจะเป็นอันเดียวกันนะตรงเนี้ยต้องคอยให้ดีๆนี่สำคัญนะครับนี่ไงพูดยังว่าเดี๋ยวเอามาใส่จริงๆด้วยนะข้อความที่ซ้ำซ้อนในส่วนต่อไปนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะบทคัดย่อบทนำบทสรุปแล้วท้ายสุดก็นำเข้าไปถูกอีกอันหนึ่งที่ก็คือบทความนะบทความนี่ก็โอเคอาจจะคนละอันก็ยังดีแต่หมายถึงว่ามันไม่ควรลอกไปจากบทสรุปไปเป็นบทความอย่างเดียวไม่ได้นะครับไม่ใช่หมายถึงลอกทุกคำเลยนั่นก็ไม่ใช่นะครับโอเคนะนอกนั้นเราจะเห็นว่ากระบวนการอ้างอิงกับกระบวนการวิจัยไม่สอดคล้องอันนี้เจอประจำเลยเนี่ยเพิ่งเร็วๆเนี่ยนะเขียนไว้เลยนะในเมโทรโลจีแม้กระทั่งในเขียนไว้ในแอปแตกนะบทคัดย่องานวิจัยนี้เป็นงานภาคสนามโอ้โหบอกให้เห็นว่านี่ข้อมูลของจริงจากภาคสนามปรากฏว่าในเนื้อหาเนี่ยอ้างงานวิจัยคนอื่นมาตลอดเลยนะมันกำลังจะหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามีคนก็ทำไปแล้วสิมาทำเลยมาว่าพูดได้แค่นี้สำคัญนะบางทีบอกว่าคือถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เขาบอกภาษาวิจัยคือมันไม่สอดมันต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบเมโทรโลจีเป็นแบบนี้อ้างอิงก็ต้องอ้างแบบนี้นะมันต้องไปไม่ใช่ว่าเมโทรโลจีเป็นอย่างนี้เราฉันไปทำเนี่ยไปทำอีกแบบนึงนะอ้างแต่ตำราไม่ได้นะถ้าเกิดอ้างตำราทั้งหมดงานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยของพวกเรามนุษยวิทยาทางดนตรีเนี่ยต้องอ้างภาคสนามเนี่ยประจำเลยมันกำลังจะเห็นบอกถ้าเกิดจะพูดตรงๆนะบางทีไปเจอบางสายเขาที่เขาเป็นมนุษยวิทยาจริงๆเนี่ยไม่ได้เลยนะแต่ของพวกเราเป็นแฟมิลี่ไงเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเห็นว่าเราก็เห็นมันสีดำเราก็มองมันสีเทาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะทำตาผมเป็นอย่างนั้นนะผมเห็นสีดำผมจะมองเป็นเทาเทาอะนะก็ไปดูนะไม่เป็นไรก็ช่วยได้เราช่วยไปนะก็นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะมันต้องมีความเชื่อมโยงกันผมคิดว่าน่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วก็จะให้เป็นคำถามนะครับเดาว่าสุดท้ายแม่จะตั้งสวัสดีน่ะทำมาทำมาดาวมากอ่ะแต่ว่าไม่ได้เมคข้อมูลทำมาด้วยกับมือนะฮะให้ลูกศิษย์พิมพ์แต่ตัวเองกำกับนะฮะเวลาให้พิมพ์เนี่ยผมจะกำกับแต่ก็ดูเวลาผมเป็นคนโบราณเราดูเนี่ยผมจะต้องมาตรวจนี้พอดีแต่ถ้าไปปิ้นก็ไม่ทันได้ดูเนี่ยก็ดูไม่ทันเป็นคนรุ่นเก่าแล้วอายุน้อยไปดูรุ่นเก่ามีคำถามไหมครับยันตันขออนุญาตครับครับเชิญเลยอาจารย์อาจารย์ครับขออนุญาตถามนะครับไอ้บทความวิชาการเนี่ยจำเป็นจะต้องมีบทคัดย่อไหมครับอ๋อโอเคเรื่องนี้ได้ครับขอบคุณมากอาจารย์ธวัชชัยบทความวิชาการควรจะมีบทคัดย่อไหมอันนี้มันเป็นเงื่อนไขของวารสารเนาะเป็นเงื่อนไขของวารสารนะคำจริงบทความวิชาการนี่เรื่องมีบทคัดย่อไหมเนี่ยก็จริงๆไม่จำเป็นก็ได้แต่ดูตามเงื่อนไขของวารสารมันเป็นเงื่อนไขของวารสารนะไม่จำเป็นก็ได้แต่คือจะไม่บอกจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะแต่มันเป็นเงื่อนไขของวารสารนะฮะเป็นเงื่อนไขของวารสารเฉยๆตอนหลังๆเนี่ยวารสารเนี่ยที่เขาเงื่อนไขคือเขาพยายามจะขยับนะขยับก็คือทำให้งานวิจัยหมายถึงวารสารเขาจะมีฐานทั้งเป็นภาษาอังกฤษเปิดดูได้แล้วก็บังคับให้บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยโอเคมีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษของผมเนี่ยนะครับ
เป็นภาษาอังกฤษแต่ตอนหลังๆมันเป็นเรื่องไขของวารสารนะเวลาถ้าเกิดขอตำแหน่งวิชาการเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะไม่ได้พูดแต่ในวารสารนี่ก็จะใช้เป็นเงื่อนไขนะเป็นเงื่อนไขมากกว่าที่มหิดลวารสารเพลงดนตรีเขาไม่มีบทคัดย่อสุจิตกรุงเทพเขาก็ไม่มีบทคัดย่อเพราะว่าผมเห็นของเราเนี่ยแหละครับอาจารย์ร้านช้าง12นะครับผมเห็นมีบทคัดย่อแล้วทีนี้ไปอ่านของที่อื่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาไม่เจอก็เลยสงสัยครับเพราะว่าเป็นบทความวิชาการร้านช้างคืออะไรอ๋อที่ทำกันใช่ครับร้านช้างร้านช้าง12นะครับเขาเป็นอันนั้นเป็นตัวอย่างบทความไม่ได้นะไม่ใช่บทความวิชาการแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องถือว่าหลักสูตรปริญญาเอกเขาพยายามจะทำให้นักศึกษาได้หัดเขียนแต่มันยังไม่เป็นบทความเอาไปใช้อะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีการ peer review นะแล้วก็การเขียนก็ยังไม่เป็นวิชาการบางทีเขียนจากทางนั้นไปดูนู่นดูนี่สังเกตไหมยังไม่ใช่ก็เขามีบทคัดย่อไหมไม่มีเห็นมีอยู่นะครับงานของอาจารย์ที่มีอาจารย์เขียนเรื่องในไทยเรือครับไอ้คำหมู่นั่นแหละใช่ผู้เขียนข้อมูลผู้เขียนข้อมูลเป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษครับคืออย่างนี้ในตัวอย่างที่อาจารย์ธวัชชัยเล่าให้ฟังเนี่ยข้อมูลเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่บอกที่ผมบอกว่าคุณสมบัติของคนเขียนบทความเนี่ยต้องเป็นนักสังเกตนักโน่นนี่ผมมีเวลาเนี่ยผมอยากเดินทางชอบมากเดินทางไปโน่นไปนี่แต่ไม่ชอบเลยไม่ต้องทำงานไปเที่ยวคุณเดินเล่นนี่ได้หาความรู้ผมไปข้อมูลผมได้เจอเราไปเห็นดังที่เราประจักษ์นะคือขมูเนี่ยผมก็สัมผัสมาเพราะความรู้ครั้งหนึ่งเนี่ยที่เราไปเจอเป็นประเด็นใหม่เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ไม่ใช่เจอตรงนั้นมันเป็นความรู้จากพื้นฐานที่เรามีสะสมไว้ผมเคยไปที่เขาเรียกว่าเทศกาลชนเผ่าที่หลวงพระบางรู้ต่างไปเขาเรียกเป็นเอทนิคเฟสติวัลของหลวงพระบางเขาจะจัดช่วงฤดูหนาวผมก็ไปเห็นชนเผ่าขมูเขามากันเยอะแยะเลยถูกรัดเกณฑ์มาเล่นแสดงบนเวทีทุกชนเผ่าในหลวงพระบางเชียงขวางทางภาคเหนือมาหมดมีไอ้แบบไม้ไอ้เหมือนไอ้โซ่ทั้งบ้องมาปั๊บมีหุ่นมากมายก็เป็นภาพที่ก็ผมก็ไม่ได้สนใจส่วนตัวว่าขมูท้ายสุดนั้นเป็นยังไงคราวนี้พอมีทริปหนึ่งเราไปไหนร้านช้างคนลาวพาไปที่หมายกำแพงก็เป็นเจ้าภาพอะไรเขาให้โครงการเรียนรู้ร่วมกันกับของคนลาวก็ไปจนก็ข้ามไปหมู่บ้านขมูเดินข้ามเขาเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจว่าไอ้ลาวสูงกับลาวเทิงเนี่ยมันต่างยังไงลาวลุ่มเนี่ยรู้ที่หลีล่ะลาวสูงนี่ไม่รู้ลาวสูงก็รู้จริงนะอยู่บนภูเขาหุบงงหกแมวขึ้นไปหลวงพ่อบางแต่ลาวเทิงนี่พอชัดวะนะไม่ชัดเนี่ยเทิงก็แปลว่าสูงสูงเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วมันยิ่งสูงเข้าไปใหญ่เอาแล้วมันยังไงอันนี้เข้าไปโอ้เดินเข้าไปแล้วไปเจอนะที่เขาบอกกิโลเมตรเป็นยังไงโอ้โหเดินไปพอไปถึงหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาหมู่มีงานแต่งงานเอาไปเลยพวกเราใช้เวลาทั้งวันนะเขาถามว่าประมาณ2กิโลเพราะนั้นกิโลเมตรลาวสูงเนี่ยเป็นที่ราบสูงอยู่เป็นเนินจะเป็นภูเขาก็จะแต่มักจะอยู่มองไปไกลๆเนี่ยสองข้างทางเนี่ยสองข้างก่อนที่จะเป็นภูเขาสูงแต่เขาไม่ได้ถึงขนาดอยู่บนยอดของพวกม้งไปหลงพลางเข้าใจไหมเดินขึ้นไปมองที่บอกกิโลนะอันนี้ขบวนเดินมาคนที่หมู่บ้านสองกิโลเอาไอ้สองกิโลพอไปได้มาเดินเท้าไปเดินมานี่นานแล้วไงเดินมันเดินผ่านไกลสองกิโลเราคงท่องกันไว้เนี่ยบอกเฮ้ย2 กิโล 2 กิโลโอ้ยแล้วตอนหลังไปถามจนกระทั่งไปเจออีกใช้เวลาเดินมาเกือบ2 ชั่วโมงนะเดินเท้าเนี่ยแล้วไปเจอคนบอกนู่นอันนี้เห็นยอดบ้านโอ้อยู่เป็นกลุ่มอันนี้กูไม่ถามมึงแล้วกูเดินเลยตายเจอก็ไปเข้าไปอยู่บ้านขมุนะไปเจอว่าขมุนเนี่ยเราไม่ได้ความรู้มากมายเลยเขาบอกว่าไงมะที่นางก็ไปสืบว่าเป็นบทความบทที่อาจารย์สวัสดิ์ชัยอ่านเขาก็บอกว่าผมติ้งคำเดียวเขาบอกว่าขมูดนตรีขมูเป็นดนตรีที่ห้ามเอาไปเล่นนอกสถานที่เพราะมันเกิดอาการคลำแล้วความรู้เดิมประสบการณ์เอ้าแล้วที่ข้าไปเจอที่หลวงพ่อบางมันก็ขมูนี่วะอาจารย์ได้ออกไหม
ขโมยไปเรียนเนี่ยมันไปเล่นอยู่ที่หลวงพระบางอ่ะที่งานเวทีไอ้เอทนิคเฟสติวัลแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจากชุดความเนี้ยผมก็มาศึกษาต่อนำเข้าไปสู่การเขียนบทความบทนั้นฮะเพราะว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีมากมายขโมยมีสองครั้งครั้งหนึ่งที่เกิดสงครามไอ้อเมริกันที่ระเบิดที่เชียงขวางนะไประเบิดเต็มนะวัตถุอพยพมาไปรวมกับลาวลุ่มขมูก็ไปใช้แทนลาวลุ่มนะปรากฏว่าแทนที่ขมูเอาไปใช้เนี่ยเป็นแทนที่รัฐบาลเอาไปให้หมดเลยเอาไปให้ส่งเสริมทำให้มันมีทำให้มันมีเพราะนั้นจำไว้นะเรามักจะมีความรู้ผิดว่าเออต้องการของแบบเดิมๆๆๆๆๆในเมืองไทย40ปีแล้วไปดูลาวของจริงๆหมดเลยนะอยู่ที่นั่นหมดอีสานเมื่อ40ปีเป็นไงไปดูที่ลาวนะไม่ใช่ใช่เป็นบางเรื่องที่เหลือคือสิ้นอย่างเดียวยังไม่รู้นะอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดว่าลาวเป็นดังว่าจริงๆอ่ะมันจะต้องหมายถึงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือคือคอมมิวนิสต์เข้าเมือง1978คอมมิวนิสต์มันเปลี่ยนทุกอย่างนะท่านผู้ชมเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนสิ่งที่เป็นจารีตแบบราชสำนักเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทำเขาเรียกเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือนั้นสิ่งคติความเชื่อที่บอกอยากไปเห็นมันไม่เจออาจจะเจอเนี่ยคือพวกไม่ใช่คติความเชื่อไปดูได้อย่างเช่นบ้านเรือนรูปร่างบ้านเรือนอาจจะดูได้คติความเชื่อหายไปหมดละคนที่จุดความคิดผมคือเนี่ยแล้วผมมามองทางดีคือศาสตราจารย์ธวัชคุณทกไปทิพย์ด้วยกันครั้งที่สองท่านเป็นคนพูดเองท่านบอกว่าบางอย่างเนี่ยจะคิดกว้านบ้านหลักบ้านหลักเมืองไม่มีสักหมู่บ้านหนึ่งในลาวลาวนี่จะมีคติเขาจะมีนะแต่อีสานยังอยู่ถูกแม้กระทั่งเราพัฒนาไปที่หมู่บ้านผมหลังไม้ขนแก่นเนี่ยหมู่บ้านนนม่วงนี่เจริญที่สุดอยู่ติดหมายขนแก่นมีบ้านผับเพื่อจะมีหลักบ้านหลักเมืองเป็นหินอยู่เลยเห็นไหมลาวไม่มีแล้วเพราะงมงายนะแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงๆอาจารย์ธวัชชัยเป็นคนไปบอกนะไปเข้าหมู่บ้านลาวจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้แล้วนะท่านไกรสอนสั่งถอนหมดไม่ใช่ท่านนะหมายถึงทั้งระบบสั่งถอนนี่เล่าให้ฟังเพราะนั้นไม่ใช่หมายถึงคุณจะต้องไปเจอสิ่งที่คนอีสานเป็นเมื่อ40ปีที่นั้นคิดผิดยกเว้นสิ่งก่อสร้างตัวตนที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยถูกลื้อไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะต้องดูให้ดีไม่นั้นมันจะมีสิ่งที่เราบอกเอ้ยลาวคือสิ่งที่40ปีของไทยในอดีตเรื่องว่าทำเป็นประเพณีไทยแล้วตังไปเก็บข้อมูลครูดนตรีอ่ะครูอะไรครูลืมละที่หลวงพ่อบางคนละนาดไม่เป็นไรลืมละท่านบอกเลยนะพิธีไหว้ครูดนตรีเนี่ยรัฐบาลห้ามจัดถ้าเกิดจัดก็ต้องจัดในบ้านจัดเงียบๆคนเดียวห้ามให้ใครมาร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทยถือว่างมงายคุณเชิญเทพพยาดาเชิญอะไรมาจริงๆคนนี้มันวิ่งหนีดิคนนี้ไม่ชอบเรื่องแบบนี้นะไม่มีตัวตนแต่มันไม่ชอบคนนี้นะเพราะนั้นห้ามจัดไหว้ครูได้ไหว้ในบ้านห้ามเชิญคนอื่นมาที่ท่านพูดชัดเจนใช่ไหมนะครูอัญจันทร์ครูอัญจันทร์นะยังมีตัวตนนะท่านเป็นนักดนตรีท่านสำนักโอเคครับตอบยาวจังเลยครับมีคำถามเพิ่มครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาดูบ้านในพรุ่งนี้กันขออนุญาตคุณดูครับขออนุญาตขอความรู้นะครับขออนุญาตเรียนถามว่าถ้าเราจะเขียนบทความเชิงวิชาการนะครับคุณครูครับการเก็บข้อมูลทางภาคสนามเพื่อที่จะให้บทความเนี่ยมีคุณภาพเพียงพอเราใช้ข้อมูลจากการเก็บภาพสนามอย่างเดียวหรือไม่หรือเราจะต้องมีการใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องของบทความหรือก็หนังสือต่างๆเพิ่มเติมอีกไหมครับสำคัญเลยฮะคือที่อาจารย์จันเต้ยถามเนี่ยมันเป็นทั้งแบบวิจัยหรือแบบบทความนะโอเคก็แล้วแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นบทความก็คืออาจจะเป็นเราประทับใจบางอย่างเหมือนที่ว่าที่ไปข้อมูลแน่นอนนะแต่ท้ายสุดเนี่ยมันก็ขึ้นว่าสิ่งที่เราศึกษามันคืออะไรนะจำไว้นะนะสมมติว่าจะพูดเรื่องขมูลเนี่ยไปภาคสนามเนี่ยมันก็ต้องดูว่าประเด็นที่เราจะต้องการศึกษาเขาคืออะไรขมูลนี่มันกว้างมากจะต้องการศึกษาเรื่องอะไรของเขา
นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องจะท้ายสุดเนี่ยคือถ้าเกิดว่าประเด็นที่เราต้องการศึกษามันเป็นเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราต้องมาทบทวนนะบูรณาการกับข้อมูลอื่นแน่นอนนะต้องกลับมาแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะกลับมา